ึนามิเป็นกลุ่มคลื่นน้ำที่เกิดจากการย้ายที่ของปริมาณน้ำก้อนใหญ่ตัวอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวการปะทุของภูเขาไฟและรวมไปถึงการระเบิดใต้น้ำอีกด้วยในการเกิดสึนามิแต่ละครั้งมวลน้ำมหาศาลมันจะพัดพาสิ่งของรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตจากใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่พัดขึ้นฝั่งด้วยความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหลังจากการเกิดสึนามิแต่ละครั้งก็จะมีข้าวของรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่กระจัดกระจายเต็มไปหมดในบางครั้งก็จะมีสิ่งของหน้าตาประหลาดรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตหน้าตาพิลึกหลังจากการเกิดสึนามิพัดขึ้นฝั่งว่าแต่ละอันดับนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งของอะไรกันบ้างไปรับชมความสนุกกันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมขอคนละ1ไลค์และ1แชร์ก็พอมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีมาเริ่มในอันดับที่1ชายหาดอาณาจักรเลโก้สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการต่อเลโก้ถ้าคุณได้ดูในอันดับนี้หูตาคงแพรวพาวน่าดูเพราะเนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ในปี1997โอ้โหเพิ่งเกิดพอดีเลยได้มีเรือขนสินค้าที่กำลังมุ่งหน้าจากลอตเทอร์ดาไปเมืองนิวยอร์กแต่ระหว่างเส้นทางการขนส่งได้มีลมพายุและคลื่นยักษ์ที่สูงและแรงมากซึ่งแรงสุดในรอบ100ปีเลยก็ว่าได้โดยความแรงของคลื่นยักษ์มันทำให้ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน62ตู้เกิดความเสียหายซึ่งด้านในตู้แต่ละตู้รวมไปด้วยตัวต่อเลโก้พลาสติกจำนวน456,940ชิ้นแน่ซึ่งหลายตู้นะครับก็มีน้ำหนักที่เบาจนสามารถพอลอยน้ำได้พอผ่านมากว่า2ทศวรรษมีผู้ทำความสะอาดชายหาดมาเจอชุดตัวต่อเลโก้เป็นจำนวนมากเรียกได้ว่ากระจัดกระจายเต็มทั้งหาดอะทุกคนลองคิดดูตัวต่อเลโก้เกือบ5ล้านชิ้นมันจะเยอะขนาดไหนกันเชียวซึ่งมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยตัวต่อเลโก้นี่มันอาณาจักรตัวต่อชัดๆถ้าในช่วงนั้นใครพาลูกไปเดินเล่นพอดีลูกคงงอแงไม่อยากกลับบ้านแน่ๆอันดับที่2ขนมกรุบกรอบเต็มชายหาดนี่คงเป็นความฝันของคนรักขนมขบเคี้ยวถ้าเรามองไปแว็บแรกจะเห็นซองขนมเต็มชายหาดมันเยอะยิ่งกว่าการแจกขนมในวันเด็กซะอีกแต่วันนี้ไม่ใช่การแจกแต่อย่างใดแต่เกิดจากเรือขนส่งลำหนึ่งที่กำลังขับมุ่งหน้าไปยังอเมริกากลางโดยที่เรือลำนี้ได้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน4ตู้แต่ระหว่างทางเกิดขึ้นซัดอย่างแรงทำให้ตัวเรือเอียง60องศาจังหวะนี้กัปตันบังคับไม่อยู่แล้วว่าคลื่นลมแรงเกินไปจึงทำให้ตู้ทั้ง4ตกลงจากตัวเรือซึ่งด้านในนะครับเต็มไปด้วยขนมขบเคี้ยวที่แพ็ครวมกันนับจำนวนไม่ได้คือมันเยอะจัดอะโดยในส่วนใหญ่จะเป็นขนมแบรนด์โดริโตสผมชอบกินซะด้วยขนมบางส่วนนะครับก็ชำรุดเสียหายซึ่งก็จะเปียกบ้างชื้นบ้างแต่ว่าบางส่วนก็อยู่ในสภาพที่ดีสามารถเปิดกินได้ทันทีเลยในบางทีขนมโดนความชื้นบวกกับอาบแดดนิดหน่อยมันอาจจะได้รสชาติใหม่ที่แปลกประจากเดิมก็ได้เพราะมันหมักกับน้ำทะเลที่เค็มมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยเรือหนัก500ตันลงจอดกลางหมู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตื่นขึ้นมามีเรือขนาดใหญ่ๆมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านเพราะเหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในปี2547ที่ผ่านมาเป็นการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดียโดยก่อนหน้านี้นะครับระบบเตือนภัยล่วงหน้าไม่ทำงานไปตามความคาดหมายพอสึนามิลูกใหญ่พัดเข้ามาเลยส่งผลให้เรือหนัก500ตันที่กำลังจอดเทียบท่าโดนขึ้นยักษ์สึนามิพัดขึ้นหมู่บ้านมาเลยพอหลังจากเหตุการณ์สงบลงชาวบ้านก็พากันตระหนักว่าจะเอาเรืออันใหญ่ยักษ์ลงยังไงดีโอ้โหขึ้นมาซะสูงจะเอาอะไรดึงลงไปดีวะเนี่ยและถ้าเราสังเกตสองฝั่งข้างของตัวเรือจะมีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าตัวเรือได้ทับพื้นที่ของบ้านอย่างเต็มๆในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ก็ช้ามากๆเพราะเนื่องจากเมืองทั้งเมืองมีคนได้รับความเดือดร้อนไปหมดและการได้รับความช่วยเหลือในตอนนั้นค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคมากเพราะเนื่องจากพื้นที่ชายหาดและทะเลเต็มไปด้วยซากปรักหักพังเรือช่วยเหลือนะครับเข้ามาไม่ได้อันดับที่4ท่าเทียบเรือลอยข้ามประเทศพลังของคลื่นสึนามิมันมีความรุนแรงมหาศาลมากกว่าที่เราเดาเอาไว้เยอะขนาดท่าเทียบเรือที่วัสดุส่วนใหญ่เป็นปูน้ำหนักประมาณ188ตันโดยความยาวของมันนะครับยาวถึง66ฟุตกว้าง19ฟุตเรียกได้ว่าใหญ่มากอะโดยท่าเทียบเรือดังกล่าวมันถูกสร้างในประเทศญี่ปุ่นแต่พอหลังจากการเกิดสึนามิทำลายในช่วงปี2011ท่าเทียบเรือคอนกรีตนี้ก็ถูกพลังของคลื่นสึนามิพัดจากประเทศญี่ปุ่นมาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแถวชายหาดออริกอนอันดับนี้โคตรตื่นเต้นและตื่นตาเพราะเนื่องจากท่าเทียบเรือคอนกรีตดังกล่าวมันใหญ่ใหญ่แบบมันมาได้ไงวะเนี่ยซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าประเทศสหรัฐจะเอาไปคืนญี่ปุ่นยังไงใหญ่ขนาดนี้นะครับคงไม่เอาไปคืนแล้วแหละในปัจจุบันท่าเทียบเรือคอนกรีตดังกล่าวก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเรียบร้อยมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ลอยข้ามประเทศ
ในการเกิดสึนามิแต่ละครั้งได้สร้างกองขยะมหาศาลในปริมาณหลายล้านตันไม่ว่าจะเป็นเศษพลาสติกหรือว่าเศษเหล็กต่างๆที่ถูกคลื่นยักษ์ซัดมารวมกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ดาวิสันคันนี้ซึ่งที่เราเห็นนะครับสภาพคือยับเยินมากสนุงสนิมติดเต็มไปหมดไม่เหลือร่องรอยความหล่อไว้เลยเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องพูดถึงมันถูกแช่น้ำมานานหลายเดือนโดยจุดกำเนิดของฮาร์เลย์คันนี้มีเจ้าของอยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่เพราะเนื่องจากญี่ปุ่นนะครับถูกสึนามิถล่มพลังของคลื่นสึนามิมันก็พัดมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่อยู่ด้านในตู้คอนเทนเนอร์ลอยข้ามมาถึงเกาะแคนาดาที่อยู่ห่างกันประมาณ 6,400 กิโลโอ้โหไกลจริงๆในตอนแรกนะครับคนที่พบเจอก็ได้ประกาศตามหาเจ้าของตามที่อยู่แผ่นป้ายทะเบียนโอ้โหโชคดีมากเลยเนี่ยที่แผ่นป้ายนะครับยังชัดเจนอยู่ซึ่งเจ้าของฮาร์เลย์ตัวจริงเป็นชายชาวญี่ปุ่นที่ชื่ออิคิโกะโยโกฮาม่าแต่ว่าชายคนที่เป็นเจ้าของนะครับเขาได้ปฏิเสธที่จะรับฮาร์เลย์คันนี้คืนเขาตัดสินใจยกให้พิพิธภัณฑ์ของประเทศแคนาดาเพื่อไว้รำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้อันดับที่6เรือขนส่งอับปางและด้านในก็มี BMW จะเป็นยังไงถ้าเราไปเจอมอเตอร์ไซค์สวยๆสักคันในระหว่างเดินชมวิวแถวชายหาดแค่มอเตอร์ไซค์ยังไม่พอยังรวมไปถึงข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังเบียร์ข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงจำนวนมากที่ลอยเกลื่อนกาดเต็มชายหาดไปหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2007โดยเรือขนสินค้าขนาด 62,000 ตันได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุในประเทศอังกฤษคือคลื่นลมนะครับมันแรงมากอ่ะแล้วเรือก็โคตรจะใหญ่บ้านผมนี่ไม่ได้ครึ่งและเหตุการณ์นี้นะครับจึงทำให้เรือดังกล่าวได้เกิดรอยรั่วหลายจุดจนกัปตันไม่สามารถคุมอยู่จากนั้นน้ำก็ไหลเข้ามาทำให้เรือเริ่มตะแคงตู้คอนเทนเนอร์ก็พากันไหลตกลงมาด้านในนะครับเต็มไปด้วยข้าวของราคาแพงรวมมูลค่ากว่า120ล้านปอนด์ถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 5,000 ล้านบาทโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีชาวบ้านจำนวนมากมาขโมยข้าวของกลับบ้านไปใช้ส่วนมอเตอร์ไซค์ BMW หลายคนขโมยกลับบ้านเอาไปขี่เจ้าของนะครับจึงต้องซื้อต่อคืนโอ้โหขนาดไปขโมยเขามาเนี่ยยังต้องซื้อต่อคืนอีกอ่ะใจร้ายเกินมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ถูกพัดขึ้นฝั่งหลังเกิดสึนามิสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดที่มีขนาดลำตัวโคตรใหญ่หลังจากถูกสึนามิที่ญี่ปุ่นพัดมานอนเกยตื้นที่ชายหาดมันมีรูปร่างคล้ายกับปลาวาฬสีขาวบางคนก็บอกว่าปลาหมึกยักษ์บางคนก็บอกว่าสัตว์ประหลาดเพราะเนื่องจากชิ้นส่วนที่เหลือมันถูกแรงน้ำนะครับซัดปิวไปแล้วอวัยวะไม่ครบจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวสีขาวนี้มันคือสัตว์ชนิดไหนกันแน่และเหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้มันเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ที่สั่นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นและทำให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ4ศตวรรษด้วยมาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่8ลูกตายักษ์คุณลองนึกภาพเล่นๆดูว่าคุณกำลังเดินเล่นแถวชายหาดกำลังฟินกับกลิ่นอายทะเลแต่กลับต้องมาตกใจเพราะเนื่องจากเจอลูกตาขนาดยักษ์ที่มีความใหญ่เทียบเท่าลูกฟุตบอลโดยสถานที่พบเจอนี้เป็นทะเลทรายแถวฟลอริดาลักษณะเป็นลูกตาขนาดใหญ่เป็นสีฟ้าอมน้ำเงินซึ่งหลังจากพบเห็นดวงตาดังกล่าวก็ได้มีการถกเถียงกันต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าเป็นดวงตาของปลาหมึกยักษ์ที่มีขนาดลำตัวใหญ่มหึมานักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าเป็นลูกตาของนาในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างถกเถียงกันอยู่ก็ได้มีชาวประมงได้ออกไปตามหาความจริงโดยไปจับมาเปรียบเทียบไซส์ขนาดดวงตาซึ่งผลปรากฏว่ามันไม่มีความคล้ายกันเลยอ่ะสรุปคือไม่ใช่ดวงตาของนาและก็ไม่ใช่ดวงตาของปลาหมึกยักษ์เพราะหลังจากข่าวนี้สะพัดออกไปเลยทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นต่างพากันหวาดระแวงกลัวจะเป็นสัตว์ประหลาดปีศาจร้ายที่แอบแฝงอยู่ใต้ท้องทะเลน้ำลึกอันนี้ผมเริ่มพากเวอร์เกินไปแล้วและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับดวงตาประหลาดในอันดับที่8นี้ว่ามันมีความคล้ายหรือว่าเหมือนกับสัตว์ชนิดใดลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยและสำหรับใครที่ดูแล้วชอบโอ๊กชอบใจผมฝากทุกคนนะครับไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายและทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไม่ควรพลาดช่องนี้เป็นเด็ดขาดถ้ากดเข้าไปดูรับรองฟินแน่ๆ